เพราะเหตุใดเราจึงต้องมีการเลือกผู้นำอ้าวทำไปเร็วเดี๋ยวจะให้นำเสนอเพราะเหตุใดเพราะเหตุใดเราจึงต้องมีการเลือกผู้นำอ้าวเร็วต่อเลยนะต่อเลยนะคะเลือกหัวหน้าขึ้นมาเพราะอะไรแล้วมีหลักเกณฑ์ในการเลือกอย่างไรก็คือคุณสมบัติของผู้ที่เราทำไมของผู้ที่เราเลือกนั่นเองนะคะเราตั้งคุณสมบัติไว้ว่าอย่างไรบ้างที่เราจะเลือกหัวหน้าของเราขึ้นมานั่นเลยอย่ามองแต่เฉพาะภายในห้องเรานะเรามองถึงสภาพรวมๆกว้างๆว่าเขาเลือกผู้นำกันขึ้นมาเพื่ออะไรทำสองอย่างไปพร้อมกันเลยนะคะเดี๋ยวได้นำเสนอทีเดียวเลย
หรือยังคะเร็วเดี๋ยววันนี้ครูจะมีการบ้านให้เรียนด้วยนะเนี่ยเกริ่นไว้ก่อนการบ้านให้ทำใส่กระดาษ A4 คนละ1แผ่นไหนใครเสร็จแล้วยกมือขึ้นเสร็จแล้วเหรอคะได้กี่ข้ออ่ะมานำเสนอเลยเอาคนที่เสร็จแล้วนำเสนอที่เหลือเห็นกำลังได้คนละ2ข้อ3ข้ อเพิ่มไปนะคะผมมือให้กับธนศักดิ์นะคะเดี๋ยวสวัสดีครับคุณครูเพื่อนๆก่อนเราชื่อเด็กชายธนศักดิ์คนเฉลียวอยู่ชั้นม.1 ทับ1เลขที่27เพราะเหตุใดเราต้องมีการเลือกผู้นำเพราะการเลือกผู้นำนั้นต้องการผู้ที่เป็นผู้นำเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดีนิสัยดีมีคุณธรรมซื่อสัตย์หรือผู้ที่มีคุณสมบัติดีครบทุกอย่างและผู้นำควรมีและคุณสมบัติที่ขาดไม่ได้คือความรับผิดชอบหลักเกณฑ์การเลือกผู้นำต้องมีความรับผิดชอบมีคุณธรรมซื่อสัตย์นิสัยดีและนอกจากนี้ผู้นำต้องมีความอารีต่อบุคคลต่างๆและเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยครับสวัสดีครับเหมือนเพื่อนเลยค่ะขอนักเรียนหญิงอีกคนนึงใครเสร็จแล้วนักเรียนหญิงมาเลยลูกปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนะเสาวรักษ์ปกติไม่ค่อยเห็นนะแต่อันนี้อาสาสมัครเลยดีมากฉันชื่อเด็กหญิงสาวรักไตนบชั้นม.1 ทับ1เลขที่22เพราะเหตุใดเราต้องมีการเลือกผู้นำเพราะต้องมีคนนำทำเป็นตัวอย่างต้องและต้องวางกฎระเบียบเช่นให้ผู้นำนำสวดมนต์นักเรียนมีหลักเกณฑ์อย่างไรในการเลือกผู้นำ1. ซื่อสัตย์ 2. เมตตากรุณาผู้อื่น 3. มีความขยันขันแข็ง 4. มีความอดทนและความกล้า 5. มีความรับผิดชอบมากพอ 6. ประพฤติดีอยู่ในระเบียบวินัยค่ะขอบคุณปรบมือเพื่อนด้วยค่ะเป็นไงคะมีใครที่มีความคิดที่แตกต่างจากนี้ไหมนะคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยที่เราต้องการเลือกผู้นำขึ้นมาเนี่ยก็คือเพื่ออะไรคะเพื่อให้เป็นตัวแทนของพวกเราทุกๆคนใช่ไหมคะในการที่จะไปเข้าร่วมประชุมไปรับฟังไปแก้ปัญหาเสนอแนะหาแนวทางแก้ไขใช่ไหมคะแล้วก็เป็นตัวแทนเราในทุกๆเรื่องนะคะทีนี้คุณสมบัติโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของความเป็นผู้นำเนี่ยคุณสมบัติแรกเลยที่ต้องมีคืออะไรคะต้องมีความรับผิดชอบสูงใช่หรือไม่ใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกมีระเบียบเรียบร้อยผู้นำที่ดีก็ควรมีความรักลูกน้องด้วยใช่ไหมคะมีความเมตตากรุณามีความเสียสละนะมีความอดทนมีความเมตตารีมีความยุติธรรมมีในเกือบทุกๆอย่างเลยนะคะนี่คือที่เราต้องมีการเลือกผู้นำและการพิจารณาคุณสมบัติของผู้นำที่จะมาเป็นผู้นำของเรานะคะในการเลือกนะอ้าวตรงนี้ผ่านนะคะทีนี้เรามาเข้าสู่เนื้อเรื่องของเรานะนักเรียนอ่านมาแล้วเนื้อเรื่องของเรานั้นเกี่ยวข้องกับอะไรคะเกี่ยวข้องกับการเล่านิทานใช่หรือไม่ในนิทานนั้นเขากล่าวถึงอะไรบ้างขออาสาสมัครหนึ่งคนในการเล่ามีใครเล่าได้เล่าได้ไหมลูกรักสวิมลได้ไหมได้ไหมคะได้หรือไม่จุมพลได้ไหมเอาเท่าที่ได้ผิดถูกเรียงลำดับไม่ถูกไม่เป็นไรแต่ว่าขอให้เป็นเรื่องขึ้นมาได้ไหมลูกมาปรบมือให้เพื่อนเลยจริงๆไม่ต้องหนังสือมาก็ได้ลูกการหนังสือมาทำให้เราทำไมค่อยเขวลำดับไม่ถูกแต่ถ้าเราเล่าด้วยภาษาของเราเองเนี่ยผ่านได้เลยนะคะ
แค่ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรอ่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงรักสวิมลบุญเกิดอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1/1เลขที่28ค่ะค่ะในเรื่องนิดๆหน่อยๆนี้นะคะเป็นการเล่าเกี่ยวกับปู่แล้วก็หลานๆนะคะว่าปู่สัญญากับหลานๆไว้ว่าพอทานข้าวเย็นเสร็จแล้วก็จะให้จะเล่านิทานให้หลานๆฟังนะคะเกี่ยวกับการทำความดีอะค่ะมีอะไรบ้างปู่คุณปู่ก็เล่าให้ฟังว่ามีกาลครั้งหนึ่งมีเทพธิดามีราชินีอยู่องค์หนึ่งก็ได้สังเกตเห็นว่าเทพธิดาของตนไม่มีระเบียบวินัยจึงต้องการที่จะเลือกผู้นำเพื่อที่จะคอยควบคุมให้เทพธิดาของตนมีระเบียบวินัยอะค่ะแล้วไงคะเทพธิดาก็มีหนึ่งก็คือเทพธิดาความแห่งความกล้า2เทพธิดาวิทยาศาสตร์3เทพธิดาแห่งความอารี4เทพธิดาแห่งความสวยค่ะแล้วพอเลือกคุณสมบัติก็คือได้เทพธิดาแห่งความอารีค่ะเป็นหัวหน้าแล้วอันปีศาจนะคะแล้วมาถึงฝ่ายปีศาจนะคะก็ได้มีปีศาจแห่งความยิงปีศาจความเท็จปีศาจความเกียจคร้านและก็ปีศาจความตระหนี่ค่ะพอเลือกการคุณสมบัติที่เหมาะสมก็คือความปีศาจแห่งความตระหนี่ค่ะแล้วทั้งสองพอได้แล้วทำไงคะท่องเที่ยวไปไหนอ่านถึงหรือยังยังปรบมือให้เพื่อนนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะคุณปู่เล่านิทานให้หลานๆฟังใช่ไหมคะ